และแน่นอนค่ะท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็แสดงความยินด,ดีกับโดนั์ทรัมป์นะคะที่ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐพร้อมทํางานร่วมและส่งเสริมความเป็นธมิตรระหว่างไทยและสหรัฐค่ะโดยนางสาวแพร์ทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็มีการโพสต์ X, แสดงความยินด,ดีกับท่านประธานาธิบดีโดนัททรัมป์และสวจีรีแวนส์นะคะสำหรับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐพร้อมทํางานร่วมกับท่านส่งเสริมความเป็นพันธมิตรระหว่างไทยสหรัฐที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้ง2ประเทศและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกค่ะส่วนทางด้านนายมาริเสงเงี่ยมพง์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็บอกว่าถึงแม้ผลการเลือกตั้งจะยังออกมาอย่างไม่เป็นทางการแต่ขณะนี้สามารถที่จะสรุปได้ว่านายโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งรวมถึงนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ทวีตข้อความแสดงความยินดีกับนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนกระทรวงการต่างประเทศนั้นก็พร้อมที่จะดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยทํางานร่วมกันกับกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐและอย่างที่ตนได้เคยให้สัมภาษณ์ไม่ว่าใครจะเข้ามาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐรวมถึงไม่ว่าใครจะเป็นผู้นําของทุกประเทศประเทศไทยก็พร้อมที่จะดําเนินความสัมพันธ์และร่วมมือกับทุกประเทศเช่นเดียวกับสหรัฐที่ประเทศไทยพร้อมจะเสริมสร้างความ การมีความร่วมมือกับสหรัฐด้วยเช่นเดียวกันนะคะเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แนบแน่นมาเป็นระยะเวลาอันช้านานซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะพิเศษมีความตกลงร่วมกันมาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นใครจะมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐหรือเป็นผู้นําก็เชื่อมั่นว่าการดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศจะเป็นไปอย่างเข้มข้นและมีความร่วมมือกันอย่างดีจากประวัติความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างช้านาน ส่วนจะส่งผลอย่างไรในมิติทางเศรษฐกิจและมิติเชิงภูมิรัฐศาสตร์นายมาริทกล่าวว่าต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลใหม่ของสหรัฐซึ่งยังไม่มีใครสามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนนะคะว่าสหรัฐอเมริกาจะมีนโยบายเช่นไรทั้งเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเรื่องภูมิรัฐศาสตร์โดยไทยได้วางเป้าหมายที่จะดําเนินความสัมพันธ์อย่างเข้มแข็งระหว่างไทยกับสหรัฐค่ะ